ึกว่าจะรอดแล้วนะคะไม่รอดค่ะทุกคนไม่รอดค่ะทุกคนเจ็บคอตั้งแต่ประมาณวันจันทร์เช้าๆละเริ่มเป็นหนักขึ้นเมื่อคืนจะมีไข้อ่อนๆแล้วก็เริ่มไอเริ่มอะไรแล้วมันจะอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้รู้สึกว่าเพลียแล้วก็จะไม่ไหวแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากให้ทุกคนระวังตัวนะสวัสดีค่ะทุกคนก็ตามคลิปเลยนะคะซีซั่นนี้เบลไม่รอดค่ะวันนี้เป็นวันที่23มีนานะคะคือจริงๆเรารู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บคอตั้งแต่ประมาณวันจันทร์เช้าๆละเริ่มเป็นหนักขึ้นเมื่อคืนจะมีไข้อ่อนๆแล้วก็เริ่มไอเริ่มอะไรช่วงบ่ายเมื่อวานก็คือตรวจ ATK ไม่ขึ้นนะคะแต่เมื่อเช้าตรวจแล้วขึ้นตรวจซ้ำ2อันก็ขึ้นทั้ง2อันนะคะก็เลยไม่ได้ไปเดินสายโปรโมทหนังวันนี้นะคะก็อยากจะถือโอกาสขอโทษพี่ๆสื่อทุกๆคนเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็บุคคลที่เบลได้ไปเจอกันเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมานะคะก็ขอโทษถ้าทำให้ลำบากหรือว่าทำให้กังวลใจนะคะตอนนี้ก็กำลังรอผล PCR อยู่ค่ะตอนนี้ประมาณเที่ยงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าได้ผล PCR แล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เบลไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็หมอท่านหนึ่งที่เบลได้ไปพบมานะคะเขาได้แจ้งมาแต่ว่าอันนี้คือ FYI ไว้ก่อนว่าไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอื่นหรือว่าหมอท่านอื่นให้คำแนะนำยังไงแต่ว่าสำหรับเบลโรงพยาบาลนี้แล้วก็หมอท่านนี้เป็นคนให้คำแนะนำเบลแบบนี้ว่าถ้าสมมติผลออกมา PCR ว่าเป็นลบเนี่ยก็ต้องทำ home isolation เป็นเวลา10วันซึ่งเขาบอกว่าอาการภายนอกจากที่หมอดูแล้วเนี่ยประมาณ 3-4 วันน่าจะหายเพราะว่าไม่ได้เป็นเยอะมากแล้วก็ถ้าสมมติผล PCR ออกมาว่าเป็นบวกเนี่ยก็สามารถ home isolation ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่า hospital นี่คือสำหรับเบลในกรณีที่บ้านอาจจะคนเยอะหรือว่าเราไม่มี space ในการกักตัวแต่สำหรับเบลรู้สึกว่าเบลว่า home isolation ได้เพราะว่าค่อนข้างจะห่างไกลจากคนอื่นในบ้านเราก็มีคำถามกลับไปว่าแล้วหมอดูจากภายนอกอ่ะจะรู้ได้ยังไงว่าภายในเราเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าตอนที่เราวัดความดันน่ะเราจะมีตรวจออกซิเจนตรงนิ้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าค่าออกซิเจนเบลยังปกติดีอยู่อะไรเงี้ยยังไงก็แล้วแต่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอทางโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาคอนเฟิร์มกับเราอีกทีว่าสรุปผลเราเป็นบวกหรือลบนะคะถ้าเป็นบวกเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำเราว่าควรจะปฏิบัติหรือว่ากินยาอะไรแล้วก็อาการตอนนี้ก็มีความตัวร้อนอ่อนๆเพลียๆแล้วก็เจ็บคอไอนะคะประมาณนี้ก็นึกว่าจะรอดแล้วนะคะไม่รอดค่ะทุกคนไม่รอดค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนผล PCR ของเบลออกมาแล้วนะคะและออกมาว่าพบเชื้อค่ะนี่นะคะ detected เดี๋ยวพยาบาลจะโทรมานะคะโทรมาแนะนำแหละว่าข้อปฏิบัติต้องทำอะไรบ้างค่ะที่หนึ่งนะต้องวัดไข้ไข้ต้องไม่เกิน39คือถ้ามันขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เกินทั้งวันมันขึ้นไปปุ๊บพอกินยาเนี่ยอาการมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสมมติหนูวัด39ปุ๊บหนูกินไทนอนไปปุ๊บ4ชั่วโมงต่อมาก็ยังขึ้นมา39อีกเป็นสัญญาณที่ว่าต้องเข้ามาหาหมอเพิ่มแล้วอันที่2ค่ะวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่าปกติต้องไม่ต่ำกว่า 94% ถ้าเราวัดแล้วเราสบายดีไม่ได้ต่ำกว่า 94% ไม่ได้เหนื่อยอะไรหนูเดินรอบห้องที่เราอยู่3นาทีวัดซ้ำอีกทีนึงค่าต้องไม่ต่ำกว่าเดิม 3% ยกตัวอย่างเช่นก่อนหนูเดินหนูวัดได้ 99 หนูเดินไปแล้ว3นาทีหนูวัดซ้ำค่าต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 96 ก็คือถ้ามันลงมา 96 ปุ๊บอันนี้ก็แสดงว่าปอดอาจจะไม่ดีแล้ว คือมันไม่ได้ต่ำกว่า 94 แต่ว่ามันลงมากกว่าเดิมอันนี้เป็นสัญญาณว่าปอดมันใช้ออกซิเจนมากไปปกติเนี่ยการเดินมันใช้แค่ 1-2% เท่านั้นเองถ้าเราไอมากไอจนเหนื่อยหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ทำไมเหนื่อยกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะต้องเข้ามาตรวจกับเพิ่มเติม2วันสองวันนี้ต้องดีขึ้นนะคะแต่ถ้า2วันนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยหนูกลับเข้ามาตรวจใหม่ทีนึงแล้วตอนที่จะเรียกรถแบบเดียสามารถเรียกรถพยาบาลมาเข้ามาได้ไหมอ่ะคดีของเราเป็นเจ้าหน้าที่เราป่วยเยอะอาจจะต้องน้องโทรเข้ามาค่ะแล้วก็เขาอาจจะมีการแนะนำให้เราเอาให้เบอร์แอมบูแลนซ์เอกชนไปรับได้อ่ะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องให้น้องเสียนะคะอ๋อเพราะว่าไม่งั้นถ้าขับรถไปเองมันน่าจะไม่สะดวกคนอื่นถ้าเราขับรถไปเองก็ได้เลยค่ะเราเข้ามาแจ้งว่าเราตรวจแล้วเราพบเชื้อแต่เราอาการไม่ดีขึ้นแต่เริ่มต้นนะคะถ้าเราได้รับวัคซีนมาวัคซีนมันช่วยเราอยู่
นะคะก็เพิ่นกินยาตามอาการค่ะมีไข้ก็กินไทรินอลไอก็กินยาลายเป็นขาแก้อันค่ะนะคะมีน้ำมูกกินคนน้ำมูกค่ะยังไม่ต้องได้รับยาอะไรเพิ่มเติมในวันนี้โอเคค่ะไม่จำเป็นต้องไปนอนฮอสพิทอลหรือว่าไม่จำเป็นถ้าบ้านเราแยกได้หรือนะคะอยู่บ้านเราสบายดีกว่าโอเคคือหลังจากที่เราหายครบ10วันแล้วนะหนูไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK หรือ PCR ซ้ำเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อที่10วันกักตัวครบไม่แพร่เชื้อให้ใครแล้วเพราะฉะนั้นวันที่11สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันคือสามารถออกไปไหนมาไหนได้โดยที่ก็ยังต้อง new normal คือใส่แมสเป็นระยะห่างล้างมือค่ะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำเลยว่าไม่จำเป็นต้องตรวจนะเพราะว่าถ้าเราตรวจไปเนี่ยก็อาจจะยังเจอเชื้อได้อยู่แต่มันเป็นเชื้อที่ไม่แพร่ให้คนอื่นแล้วอ๋อได้ค่ะก็มีเท่านี้เนาะสองก็มาสอบถามได้นะครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะจากที่เมื่อกี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาแล้วก็เขาแนะนำว่าอาการณตอนนี้ต้องดูเบื้องต้นไปก่อนว่าเป็นยังไงยังไม่จำเป็นต้องเข้าโฮสพิทอลหรือว่าโรงพยาบาลนะคะการที่เราจะโฮมไอโซเลชันเนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่อยู่ห่างจากแบบคนที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งห้องเบลก็คืออยู่ข้างบนสุดเลยแล้วก็avoid ในการที่เราก็เดี๋ยวเอาข้าวมากินในห้องแทนนะคะจะได้ไม่ต้องลงไปเจอคุณยายเพราะว่าที่บ้านมีคนสูงอายุอยู่เขาก็มีบอกเกร็ดความรู้ไว้ว่าพอสมมติว่า10วันแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลับไปตรวจ PCR หรือ ATK รอบเพราะว่าตรวจไปเนี่ยมันก็จะขึ้น2ขีดเพราะเชื้อมันจะยังอยู่ในตัวเราแต่ว่ามันจะเป็นเชื้อที่มันไม่แพร่กระจายแล้ววันที่11เนี่ยก็คือสามารถไปทำธุระส่วนตัวออกไปข้างนอกอะไรได้ตามปกติแต่ว่าก็คือต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วย social distance อยู่แล้วก็ใส่หน้ากากแล้วก็หมั่นเช็ดแอลกอฮอล์ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการติดโควิดวันแรกเนี่ยเราทำอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเพลียแล้วก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วจะต้องไปนอนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้มาถ่ายใหม่นะคะถ้าไหวตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะคะก็เพิ่งตื่นเพิ่งฟื้นรู้สึกว่ามีไข้เยอะขึ้นนะคะก็หิวข้าวแล้วก็จะมากินข้าวแป๊บนึงสั่งข้าวต้มมานะคะทุกคนวันนี้ยังรู้สึกมึนๆเพลียๆงงๆอยู่กินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกินฟ้าทะลายโจรแล้วก็ตรวจไข้แล้วก็ตรวจออกซิเจนว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารีวิวของที่แม่ซื้อไว้ให้หน้าห้องนะคะว่ามีอะไรบ้างยังว่ากินข้าวก่อนโอเคค่ะเราจะมารีวิวกันว่าสิ่งที่พ่อแม่วางไว้หน้าห้องมีอะไรบ้างนะคะมันมีหลายอันที่พยาบาลเป็นคนบอกมาว่าต้องซื้ออันนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งบางอันไม่มีเช่นที่วัดออกซิเจนตรงนิ้วไม่มีนะคะที่ฉีดพ่นคอก็ไม่มีก็คือมีความจดมาให้นะแต่ละอย่างเป็นอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่นะนี่คือเราไปถามพยาบาลบอกว่ามันไม่ได้มีแบบยาสเปซิฟิกสำหรับโควิดขนาดนั้นจริงๆมันมีฟาวิเนาะที่เขากินกันแต่ว่าเขาบอกว่าจริงมันสามารถรักษาตามอาการได้เลยก็ถ้าเป็นไข้ก็กินยาลดไข้หรือว่าอะไรก็คือกินยาตามอาการแหละแล้วก็เขาบอกว่าจริงโควิดสายพันธุ์ใหม่ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่คือสายพันธุ์อะไรเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าดูจากอาการภายนอกเนี่ยน่าจะประมาณ 3-4 วันก็น่าจะหายแล้วอะไรเงี้ยกินเสร็จเม้นนึงเดี๋ยวมาวัดไข้ตัวเองนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามีไข้อ่อนนิดหน่อยแล้วมันจะอยู่ที่ตรงไหนอ่ะ อุ๊ย 36.5 ไม่มีไข้นะโอเคเอาตรวจออกซิเจนกันนะคะอย่างค่าออกซิเจนเราตอนนี้โอเคอยู่นะคะนี่เยอะอยู่ที่97นะคะก็สูงกว่า94เดี๋ยวเราจะลองไปเดินสัก3นาทีแล้วกลับมาว่าเป็นยังไงจับเวลาเดิน3นาทีนะคะขออนุญาตไม่ถ่ายห้องนะคะเพราะว่าห้องรกมากค่ะทุกคนเดินเรียบร้อย3นาทีเดี๋ยวเรามาวัดอีกรอบนะคะว่าต่ำกว่า 3% หรือเปล่าเนี่ยคือเมื่อกี้ลืมว่าเท่าไหร่วะ97เนาะโอเคไม่ต่ำกว่า 3% นะคะนี่มันบวกลบกันอยู่โอเคถือว่ารอดนะเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนี้ก็รักษาตัวเองตามอาการนะคะไปก่อน2วันประมาณนี้กันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะคะว่า10วันที่กักตัว Home Isolation เนี่ยอยู่ในห้องแค่เนี้ยทำอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรดีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากให้ทุกคนระวังตัวนะ
รักษาตัวเองดีใส่แมสก์ผ่านหลังมือเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอเชื้อโรคที่ไหนอย่างของเบลคิดว่านะเบลน่าเจอตามที่ห้างที่เราไปเดินวันอาทิตย์เพราะว่าเราอะอาการเริ่มออกประมาณแบบอังคารอะไรเงี้ยเอาจริงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือมันแพร่กระจายแบบบนอากาศได้แบบไปไกลไปเยอะมากนะคะทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อยู่แต่ในบ้านดีกว่าแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาหมั่นล้างมือแล้วก็อย่าพยายามเอาพวกมือไปโดนตาหรือว่าโดนหน้าหรือว่าโดนผมอะไรเงี้ยค่ะพยายามเลยนะโอเคก็วันนี้อาจจะแบบเปื่อยๆเหนื่อยๆนะคะเพราะว่าป่วยจริงๆนี่ก็ยังรู้สึกว่าตัวร้อนอยู่นิดนึงนะคะก็ช่วย subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะก็อยากจะขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานของเบลทั้งในวันนี้แล้วก็ในถึงสิ้นเดือนนี้แล้วก็ถึงเดือนหน้าด้วยนะคะก็ขอโทษพี่ๆทีมงานแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เทอม2สยองขวัญก็ฝากด้วยนะคะเทอม2สยองขวัญตอนนี้สามารถรับชมได้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วค่ะไปดูกันได้เยอะนะคะดูเสร็จแล้วก็ยังไงแท็กสตอรี่หรือว่าhashtag ใน Twitter มาให้เราอ่านเล่นหน่อยนะในช่วง10วันนี้มันจะเหงาๆนิดนึงโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนต่อก่อนนะเจอกันค่ะที่แค่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย